ทำอะไรกันขอโทษนะรีบไปแล้วเป็นไรมั่งอ่ะไปนั่งในร้านฉันก่อนมาช่วงนี้คุณดีขึ้นนะได้เป็นเท่าแก่เนี้ยด้วยต้าเสียก็ช่วยเหลือตระกูลเฉินมีความสุขกับทุกคนเลยมีแต่ผมที่ยังเป็นทุกข์อลีทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะใช่คุณออกจากตระกูลเฉินแล้วแต่ถ้าคุณไม่ลดละความพยายามคนที่ฉลาดแบบคุณต้องก้าวหน้าได้แน่นอนผมไม่เคยสงสัยในความสามารถของตัวเองผมก็แค่เล่นเกมนี้แล้วต้องชนะให้ได้เมื่อถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอผมไม่ยอมแพ้ไอ้เกมนี้ไปง่ายๆหรอกนะพอเถอะหน้าอาลีสิ่งที่ผิดไปก็ต้องปล่อยมันไปถือซะว่าเป็นบทเรียนกลับใจเถอะทำไมผมต้องกลับใจผมไม่ได้เป็นคนผิดถ้าตาเสียไม่เข้ามาขวางผมผมก็จะได้ทุกอย่างแล้วมันนั่นแหละผิดที่เข้ามาขวางผมครั้งแล้วครั้งเล่าพอได้แล้วนะคุณจะสู้กับตาเสียเหรอฉันสู้กับเขามา200ปีแล้วฉันก็แพ้ราบคาบทุกครั้งไปทำไมคุณต้องสู้กับเขาฉันหมายถึงยกตัวอย่างนะล้อเล่นเฉยๆถ้าคุณไม่ขำงั้นฉันไม่พูดแล้วซื่อเหนียงผมรู้ว่าคุณเป็นห่วงผม将精彩的人生都因你伴着同行。